ว่าตีครับผมมื้อนี้เฮากับอยู่ลำเซ่บกกันนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศตอนฝนตกใหม่ๆนะครับผมก็เลยจะพามาหาซับปลานะครับผมนี่ครับมันสีน้ำไหลน้ำทางจากให้หน้านะครับมันสีไหลลงไปเซ่นะครับนี่เซ่อยู่ฝั่งนั้นพี่ผมก็จะหาปลาเป็นน้ำทางเบิ่งนะครับว่ามันสีไหลบ่นะครับนี่การหาก็คือผมจะเอาสมวกครับสมวกกับสมวกห่างนะครับเขียวมันหักปานใดยังอยู่ซองเขียวครับไปหากันเบิ่งครับว่ามีบ่ก็หาเลาะน้ำบริเวณน้ำไหลนี่นะครับขั้นพอเข้ากับซับเอานะครับครับน้ำมันไหลลงมาแล้วคุณพ่อแล้วครับตัวนึงพ่อละครับผมเห็นแล้วครับตัวนึงน่าจะปลาสวิตหรือปลายังกับโมโหนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเยอะแล้วครับผมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่บ่ถูกนะครับไปใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับนะครับอาจจะซับถึงมันอยู่ตรงนั้นบ่เห็นวันนี้นะครับนี่นี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับลุดนะครับลุดสู้ครับหยับลอยแล้วครับผมได้แล้วครับหนึ่งตัวเป็นปลาสาริตนะครับไหนแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องข้าวนึงครับเอาปลาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหากันต่อนะครับหาปูได้ปูก็เอานะครับเห็นปลาก็เอานะครับเห็นอีกแล้วครับตัวนึงโอ้ปลาหลายแห่งครับตอนนี้เป็นที่อยู่ตรงสมบูรณ์เห็นไหมครับถูกบ่ครับเดี๋ยวผมมึงเรียบร้อยครับผมเห็นบ่ครับค่าสมวกเลยปลามันบืนขึ้นมาหาให้หน้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวตัวนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาปลาไว้ก่อนสองตัวแล้วครับมึงไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะย่างลงมึงฟังเสียงนะครับปลาสีนี้อีกบ่ในปลาสลิดครับสองตัวนี่เพิ่งพ้นเพิ่งยุดในนะครับนอกจากใส่ทีมเคลียร์หาน้ำก็ได้นะครับงาเป็นน้ำตาลทางที่น้ำมันไหลลงนะครับได้สองตัวแล้วครับมือนี่งาครับผมครับเสียอยู่บนงาเมื่อกี้ไรต้องเป็นน้ำหยาครับหาแหวกเอาน้ำหยา
น้ำไหลฝนตกแห้งนะครับช่วงแต่ระวังนิดนึงนะครับกระซองเบิ้งดีๆนะครับว่ามันมีพวกกุ้งหอยปูปลาบอนะครับแต่ว่ากุ้งอยู่นี่แถบสีบ่มีแล้วครับคันมีก็ส่วนมากก็มีแล้วเป็นกุ้งฝอยกุ้งนี้ครับกุ้งแม่น้ำกุ้งนี้บ่มีหายากนะครับบ่มีนะครับโอ้เห็นกําปูตัวนึงครับผมเห็นอีกกําปูหน่อยตัวนึงกําปูก็เอานะครับเห็นบ่ครับครับผมปูเก็บใส่ถุงเข้านะครับเดี๋ยวผมจะย่างลงจนสุดเซ่เลยนะครับเหมือนกันนะครับว่าสีใดอีกบัวแบตก็จะหมดแล้วนะครับอาจจะมีเวลาไทยบดลนะครับเขมวกก็เขมวกห้างอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ากระซับได้อยู่นะครับขอให้มันมีปลาเถอะนะครับเพราะว่าปลาน้ำหนามได้หน่อยนี่ฮะบ่ยากนะครับซับบ่ยากเพราะว่ามันหนีบ่ได้นะครับนอกจากสีเป็นแดงน้ำเลิกๆนะครับมันจึงสีนี้ได้ครับเจครับสุดละบ่หนามีละครับแต่ว่าแบตผมก็จะเบิดเลยนะครับเดี๋ยวหาอย่างนั้นเบิ่งฟังซีก่อนก็ได้ครับครับมีแต่ปลาหน่อยๆนะฟังซีปลาใหญ่มันต้องบืนนะครับเพราะว่าเป็นสัญชาตญาณมันหูจักแรงหนามไม่มันสิบืนขึ้นหาแรงหนามไม่นะครับเสียงปลาดินปลาหลายครับยูซี่แต่ว่าขั้นฝนตกตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วครับผมเริ่มมีแดดนะครับปลาดินอยู่นี้อุ้มในเหาะหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหลอกนะครับเป็นการใส่ของวิธีอีสานกันของลุงผมนะครับมาใส่ไว้ครับเป็นหลอกปลาเขาไม่ได้หนีนะครับเมื่อกี้นี่วิถีอีสานวิถีชีวิตคนอีสานนะครับใช่หาปูหาปลานะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นักปลาให้กันนะครับนี่ตกลุมครับนี่ตกลุมตรงนี้แต่ว่าอันนี้เอาไว้สำหรับดักปลาใหญ่นะครับผมนี่ครับมันจะมีเรืออยู่ตรงนี้เพราะปลาใหญ่แดนเขาไปตำข้างในนี้นะครับตัวนี้มันจีบกันห่างเขาแนวนี้นะครับมันสีบิดลงนะครับแต่ว่าดักได้แต่สำหรับปลาใหญ่ปลาโดปลาคอนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแบตเบิร์ดเลยนะครับนี่ครับผลงานมือก็ได้2ตัวแต่ว่าผมก็จะไปหาอีกอยู่หรอกครับแต่ว่าแบตโทรศัพท์กับบอสแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ